ลือสนั่นนิกกี้ก้อยเลิกกันหรือแค่งอนตุ๊กกี้เฟิร์มเองยังรักกันดีฮือฮาสนั่นโซเชียลเมื่อเพจเจ๊มอย108ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กทำเอาชาวโซเชียลแตกตื่นสะดุ้งกันทั้งโลกออนไลน์โดยทางเพจได้โพสต์ข้อความว่านิกกี้ก้อยพร้อมอีโมจิมองบนทำเอาชาวเน็ตจินตนาการไปต่างๆนานาหรือว่าทั้งคู่จะเลิกกันโดยมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันกระหน่ำโดยชาวเน็ตจับผิดสังเกตต่างคอมเมนต์ว่าช่วงนี้ไม่เห็นอยู่ด้วยกันเลยในไอจีก็ไม่ค่อยอัพอะไรถึงกันสตอรี่ที่นิกกี้ก็ลงแบบคิดถึงน้องหมาหรือเขาจะแยกกันอยู่จริงๆจุลภาคไม่เลิกนิสัยหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเห็นมีรายการหนึ่งที่พิธีกรวิดีโอคอลหานิกกี้แล้วพจน์อานนท์แซวนิกกี้ว่าก้อยหนีออกจากบ้านเหตุเพราะนิกกี้ไปเที่ยวกลับบ้านเกินเวลาที่ตกลงกันไว้กลับมาถึงบ้านตีสี่ก็ไม่เจอก้อยแล้วก้อยกลับไปอยู่บ้านแม่แต่นิกกี้ก็บอกนะว่าก้อยกลับมาบ้านตนแล้วแต่ไม่รู้มีปัญหาอะไรที่เคลียร์กันไม่จบอีกหรือเปล่างานนี้ตุ๊กกี้สุดารัตน์เข้ามาคอมเมนต์คอนเฟิร์มว่าทั้งคู่ยังรักกันดีว่าลูกชายของพี่ยังรักกันดีอยู่ค่ะแต่มันเป็นเพลงหนึ่งชื่อเพลงลิ้นกับฟันพบกันเมื่อไหร่ก็เรื่องใหญ่น้ำกับไฟถ้าไกลกันได้ก็ดีเสือกับสิงมาเจอกันสู้กันทุกทีแค่งอนครา3วันดี4วันฮา5วันด่าคราเอ๊ะยังไงพลอยเชอร์มานคลอดีนเลิกกันแล้วถูกโยงคบโต้งทูพีนางเอกสาวแซ่บพลอยเชอร์มานบุญยศักดิ์ถูกจับจ้องความสัมพันธ์เลิกกันแล้วกับคลอดีนอทิตยาเครกนักแสดงสาวรุ่นน้องที่ก่อนหน้านี้ได้โพสต์รูปภาพหวานครบรอบ2ปีเมื่อช่วงธันวาคม2565ปีที่แล้วแต่จู่ๆคลอดีนก็ตั้งค่าอินสตาแกรมเป็น private แล้วทั้งคู่ก็ไม่ได้ลงภาพคู่มาพักใหญ่จนแฟนคลับจับผิดสังเกตว่ามันยังไงๆอยู่นะล่าสุดเพจเจ๊มอย108ได้โพสต์ข้อความเลขในสื่ออะไรบางอย่างว่าสมมุตินะสมมุติกูบอกว่าสมมุติไงสมมุตินางเอกหน้ามั่นเขากิ๊กกับนักร้องแร็ปเปอร์พวกเมืองติดไหมแต่กูติดนะกูรักของกูนั่นผัวกูฮีอุตส่าห์โสดมาเกือบครึ่งปีเขาต้องเป็นของกูเต้าอั้นกูมั่นใจแค่เพื่อนค่ะพ่อเพราะนางเอกเพื่อนเยอะงานนี้สาวพลอยเชอร์มานถูกเพ่งเล็งโดยชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่าพอแชมกับตอทบปะด้านแฟนคลับพลอยคลอดีนต่างอกสั่นขวัญแขวนว่านางเอกหน้ามั่นจะใช่สาวพลอยหรือไม่พากันตกใจสาวพลอยเลิกกับสาวคลอดีนจริงไหมอีกทั้งถูกโยงว่าคบแร็ปเปอร์หนุ่มโต้งทูพีจะจริงหรือไม่เพราะทั้งคู่ก็เป็นแก๊งปาร์ตี้สังสรรค์ด้วยกันอยู่แล้วยังไงคงต้องรอสาวพลอยออกมาพูดด้วยตัวเองเพื่อความชัวร์ค่ะฟลุ๊กเกริกพลถึงกับอุทานหลังเจอบินค่าไฟฟ้าแพงเฉียด 20,000 บาทฟลุ๊กเกริกพลสุดช็อกโพสต์เฟซบุ๊กเจอค่าไฟฟ้าเฉียด 20,000 บาทแห่พุ่งเป้าเครื่องปรับอากาศเป็นเหตุชาวเน็ตแซวจากร้อนๆเจอค่าไฟหนาวเลยค่ะเมื่อวันที่11มีนาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าฟลุ๊กเกริกพลได้เฟซบุ๊กส่วนตัวเกริกพลมาซายาวานิชโพสต์โชว์บินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์66โดยระบุข้อความสั้นๆว่าเช็ดแค่ค่าไฟคอนโดโดยในบินค่าไฟฟ้าดังกล่าวระบุรายละเอียดว่าใช้ไฟฟ้าไป 3,366 หน่วยค่าไฟฟ้าผันแปร 9,343 สตางค์ต่อหน่วยซึ่งหากรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วค่าไฟฟ้าของฟลุ๊กเกริกพลมีราคาสูงถึง 19,074 บาท 83 สตางค์โดยทางฟลุ๊ก
ริกพลได้คาดว่าสาเหตุที่ค่าไฟฟ้าแพงขนาดนี้นั้นมาจากเครื่องปรับอากาศซึ่งโพสต์ดังกล่าวมีผู้เข้ามาแสดงความคิดกันเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่ก็คาดเดาว่าเป็นเพราะเครื่องปรับอากาศเช่นกันและมีคนแซวด้วยว่าจากร้อนๆเจอค่าไฟหนาวเลยค่ะฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยลงซ้อมเข้มก่อนดวลซาอุดิอาระเบียศึกอาเซียนครับขุนพลเท้าเปล่าไทยติวเข้มลงซ้อม2มื้อโค้ชเอกเศรษฐกรชัยชื่นตากุนซือเท้าเปล่าทีมชาติไทยตั้งเป้าเข้าถึงรอบรองให้ได้มั่นใจทีมดีพอผ่านรอบแรกความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึก AFC Beach Soccer Asian Cup 2023ระหว่างวันที่ 16-26 มีนาคม 66 ที่หาดจอมเทียนพัทยาโดยรายการนี้จะคัด3ชาติไปแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์โลกรอบสุดท้ายปี2023ที่ UAEFIFA Beach Soccer World Cup 2023ในช่วงปลายปีนี้ล่าสุดเมื่อวันที่11มีนาคม2566โค้ชเอกเศรษฐกรชัยชื่นตาหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยนำลูกทีมลงฝึกซ้อมที่สนามซ้อมฟุตบอลชายหาดจอมเทียนเมืองพัทยาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนศึกฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียโดยการซ้อมในวันนี้แบ่งเป็น2ช่วงเวลาคือช่วงเช้าเน้นไประบบการขึ้นเกมจากผู้รักษาประตูการเซตเกมตำแหน่งการยืนในเกมรับและเกมรุกโดยใช้เวลาการซ้อมประมาณ2ชั่วโมงก่อนที่ช่วงเย็นจะมีให้นักเตะวิ่งวอร์มเพื่อปรับสภาพความฟิตของร่างกายให้พร้อมที่สุดหลังจากการฝึกซ้อมเสร็จโค้ชเอกเศรษฐกรชัยชื่นตาเผยว่าตอนนี้ก็ต้องปรับเรื่องความเข้าใจและความมั่นใจของนักเตะรุ่นพี่ก็คอยประคองน้องได้ดีในการสอดประสานเกมรุกเกมรับที่น้องๆจะเสียบอลง่ายเกินไปหน่อยทัวร์นาเมนต์นี้เราเป็นเจ้าภาพทีมก็ตั้งเป้าที่อยากเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายให้ได้เกมในรอบแรกก็เป็นงานที่หนักอยู่แล้วทั้งการเจอซาอุดีอาระเบียที่เขาเตรียมตัวมาดีส่วนเกมกับอัฟกานิสถานก็เป็นเกมที่หนักอยู่แล้วเขามีรูปร่างที่ใหญ่เราก็ต้องเล่นกันให้ทัวร์ขึ้นส่วนบาเรนเกมสุดท้ายที่อาจจะชี้ชะตาเข้ารอบของเราซึ่งก็หนักทั้งหมดแต่ก็มั่นใจว่าเราจะผ่านรอบแรกให้ได้สำหรับทีมฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยจะประเดิมสนามในศึก AFC Beach Soccer Asian Cup 2023รอบแบ่งออกกลุ่มด้วยการพบกับซาอุดีอาระเบียในเวลา 20:30 นในวันที่26มีนาคมนี้Thank you.